สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟานะคะวันนี้เราจะมาพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆแบบนี้กันนะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟากันด้วยนะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะฟาตัดลิปบิ้นมา4เส้นเนาะแบบนี้นะคะความยาวประมาณ18นิ้วนะคะทั้ง4เส้นนะฟ้าใช้ลิปบิ้นนะคะตาโบฟ้าใช้ลิปบิ้นตาโบแบบนี้นะคะเนื้อมันจะเป็นนะคะกากเพชรใสเนาะกากเพชรใสนะคะฝั่งหนึ่งจะมีกากเพชรฝั่งหนึ่งจะไม่มีกากเพชรนะคะแบบนี้เบอร์2นะคะสีบานเย็นแบบนี้เนาะนะคะใครมีแบบไหนก็ลองเอามาใช้กันดูนะคะแล้วแต่ที่เราชอบนะทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกตัดลิปบิ้นมา4เส้นแล้วเนาะนะคะจากนั้นนะก็นำลิปบิ้นนะคะทั้ง4เส้นนะมาพับนะคะมาพับทั้ง4เส้นเลยนะคะนำลิปบิ้นทั้ง4เส้นนะคะที่เราตัดเมื่อกี้ความยาวประมาณ18เซนติ18นิ้วเนาะเมื่อกี้นะคะนำมาพับแบบนี้พับแบบนี้นะคะพับมันก็จะได้ฝั่งหนึ่งสั้นฝั่งหนึ่งยาวแบบนี้นะคะความยาวที่ฟ้าพับลงมาก็ประมาณ12เซนติเมตรนะคะประมาณนี้นะนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นหาร4กันโดยการหยิบลิปบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะแบบนี้ให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนด้านยาวอยู่ข้างล่างนะคะแบบนี้เนาะเราจะใช้แบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะต่อไปนะคะหยิบลิปบิ้นเส้นที่2นะคะมาคล้องเส้นที่1แบบนี้นะและหยิบลิปบิ้นนะคะเส้นที่3เนาะมาคล้องนะคะเส้นที่2จากด้านล่างแบบนี้นะคะและหยิบลิปบิ้นนะคะเส้นที่4มาสอดนะคะเข้าไปในรูของเส้นที่1แบบนี้เลยนะคะสอดเข้าไปแล้วนะคะจากนั้นเราก็หยิบลิปบิ้นนะคะเส้นที่3ขึ้นมาในรูของเส้นที่4เลยนะคะพอหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ดึงนะคะดึงทีละเส้นดึงให้มันตึงให้มันแน่นนะคะแบบนี้เนาะพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็นำเหรียญที่เราเตรียมไว้นะคะมาวางตรงกลางมาวางตรงฐานที่เราทำนั่นแหละนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเก็บเหรียญโดยการพาดลิปบิ้นนะคะเราก็จะยังคงใช้ลิปบิ้นเส้นสั้นนะคะหรือเส้นที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะเริ่มจากเส้นไหนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นนี้นะคะก็พาดทับเหรียญนะคะขึ้นไปแบบนี้เนาะเส้นถัดมานะคะก็พาดทับเหรียญนะคะมาเหมือนกันนะและทับเส้นเมื่อกี้ที่เราทําด้วยนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนก็พาดทับเหรียญลงมานะคะทับเส้นเมื่อกี้ที่เราทําด้วยเนาะต่อมานะคะเส้นถัดมานะคะเส้นนี้เราจะเก็บลิปบิ้นโดยการสอดเข้าไปในรูตรงกลางนะคะรูตรงนี้นะคะก็สอดเข้าไปเลยเนาะสอดเข้าไปเลยนะคะพอสอดได้แล้วนะคะเราก็ดึงนะคะดึงแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆจัดระเบียบนะคะพอดึงแล้วเราก็ค่อยๆจัดระเบียบค่อยๆกรีดลิปบิ้นนะคะเพื่อให้มันแน่นนะคะแบบนี้นะพอได้แบบนี้แล้วเนาะเราก็พลิกกลับด้านนะคะมาทำฝั่งนี้กันนะโดยเริ่มจากหยิบลิปบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้แต่เป็นลิปบิ้นเส้นที่สั้นกว่านะคะเรายังคงทำลิปบิ้นเส้นที่สั้นกว่าอยู่นะหยิบขึ้นมา1เส้นนะคะและสอดเข้าไปในรูนะคะที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันนะคะสอดเข้าไปเลยนะคะพอสอดได้แล้วเราก็ดึงนะคะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะเส้นถัดมาเหมือนกันนะคะหยิบขึ้นมาและสอดเข้าไปในรูนะคะจากนั้นเราดึงนะคะถัดมาค่ะเหมือนกันเลยนะคะหยิบขึ้นมานะคะหยิบลิปบิ้นขึ้นมาและสอดเข้าไปในรูที่อยู่หน้าเส้นของตัวมันเนาะเราก็ดึงนะคะต่อมาค่ะเหมือนกันนะคะหยิบลิปบิ้นขึ้นมานะคะสอดลิปบิ้นเข้าไปในรูที่อยู่หน้าเส้นของตัวมันและดึงนะคะแบบนี้นะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็พลิกนะคะกลับด้านนะพลิกกลับด้านมาทําฝั่งนี้นะคะเริ่มจากเส้นไหนก็ได้หยิบลิปบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะหยิบลิปบิ้นขึ้นมา1เส้นพอหยิบลิปบิ้นขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราบิดลิปบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้บิดลิปบิ้นไปด้านหลังนะคะและบิดลิปบิ้นนะคะออกด้านนอกนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะให้มันได้ลักษณะแบบนี้นะพ
พอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราก็นำปลายของลิปบิ้นนะคะสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะรูที่อยู่ด้านข้างนะคะของตัวมันเนาะพอสอดเข้าไปแล้วเราก็ดึงนะคะเวลาดึงเราก็จัดระเบียบมันด้วยนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะก็ทำแบบนี้ทั้ง4มุมนะคะ4เส้นเลยนะคะถัดมาหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะและบิดริบบิ้นไปด้านหลังนะคะจากนั้นนะคะบิดริบบิ้นนะคะออกด้านนอกอีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้เนาะแล้วเราก็นำปลายของริบบิ้นสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะหรือรูที่อยู่ด้านข้างของตัวมันนั่นเองเนาะแบบนี้นะคะพอสอดเข้ามาได้แล้วนะเราก็ค่อยๆดึงนะคะเวลาดึงเราก็ค่อยๆจัดระเบียบมันไปด้วยนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะต่อมาค่ะเส้นถัดมานะคะเหมือนกันหยิบริบบิ้นขึ้นมาและบิดริบบิ้นไปด้านหลังนะคะจากนั้นก็บิดริบบิ้นนะคะออกด้านนอกอีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้เนาะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นำปลายนะคะของริบบิ้นสอดเข้าไปในรูนะคะแบบนี้ในรูที่อยู่ด้านข้างของตัวมันเนาะพอสอดได้แล้วนะคะเราก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้เนาะถัดมาค่ะเหมือนกันเลยนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะบิดริบบิ้นไปด้านหลังนะคะจากนั้นนะคะบิดริบบิ้นนะคะออกด้านนอกนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะและนำปลายของริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในรูนะคะในรูที่อยู่ด้านข้างนะคะของตัวมันเนาะสอดเข้าไปเลยนะคะพอสอดเข้าไปได้แล้วนะคะเราก็ค่อยๆดึงค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงค่อยๆจัดระเบียบมันด้วยก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะทั้ง4เส้นทั้ง4มุมนะคะได้แล้วนะคะทั้ง4เส้นทั้ง4มุมแบบนี้เนาะพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำมุมด้านในกันนะคะโดยที่หยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้เลยนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะ1เส้นนะคะจากนั้นนะคะม้วนริบบิ้นนะคะเข้ามาในลักษณะคู่ขนานกันแบบนี้นะคะและนำปลายของริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะรูที่ถัดจากเส้นของตัวมันเนาะสอดเข้าไปเลยนะคะอาจจะสอดยากนิดนึงค่อยๆสอดนะคะพอสอดได้แล้วมันก็จะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแบบนี้เราก็ค่อยๆดึงนะคะก็จะได้แล้วนะคะ1มุมถัดมาเหมือนกันเลยนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะและบิดริบบิ้นม้วนริบบิ้นนะคะเข้ามาในลักษณะอย่างนี้นะคะลักษณะคู่กันจากนั้นนำปลายของริบบิ้นสอดเข้าไปในรูนี้นะคะรูที่ถัดจากเส้นของตัวมันนะคะแล้วก็ค่อยๆสอดเนาะและมันจะมาโผล่นะคะฝั่งตรงข้ามแบบนี้เราก็ดึงนะคะค่อยๆดึงแบบนี้นะถัดมาค่ะเหมือนกันเลยนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะจากนั้นก็ม้วนริบบิ้นนะคะบิดริบบิ้นเข้ามาในลักษณะนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะนำปลายของริบบิ้นเนาะสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะรูที่ถัดจากเส้นของตัวมันเนาะมันก็จะมาโผล่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะแบบนี้เนี่ยโผล่ตรงนี้นะเราก็ค่อยๆดึงนะคะเวลาดึงเราก็จัดระเบียบมันไปด้วยนะคะแบบนี้นะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเส้นถัดมาเหมือนกันเลยค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะบิดริบบิ้นนะคะม้วนริบบิ้นเข้ามาในลักษณะนี้พอได้แบบนี้แล้วนำปลายของริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในรูนะคะรูนี้นั่นเองนะรูที่ถัดจากเส้นของตัวมันนะคะแบบนี้เนาะพอสอดได้แล้วมันจะมาโผล่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะเราก็ค่อยๆดึงทีนี้เราก็ค่อยๆจัดระเบียบมันทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงจัดระเบียบทีละเส้นเนาะพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำนะคะอย่างนี้นะคะกลีบแบบนี้กันโดยเริ่มจากหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแต่เป็นเส้นที่ยาวกว่านะคะ
หยิบริบบิ้นขึ้นมาแล้วเนาะหยิบริบบิ้นขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะบิดริบบิ้นนะคะไปด้านหลังแบบนี้บิดริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะและนำริบบิ้นนะคะเข้ามาระหว่างนะคะระหว่างตรงนี้นะคะเมื่อกี้มันอยู่อย่างนี้เนาะมันอยู่อย่างนี้นะคะและเราบิดริบบิ้นไปด้านหลังแบบนี้ปุ๊บนะคะเราก็นำริบบิ้นเข้ามาระหว่างมุมถัดไปนะคะแบบนี้นี่เข้ามาพอได้ลักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปเนาะเราก็บิดริบบิ้นนะคะไปด้านหลังแต่ให้ริบบิ้นอยู่ในลักษณะที่หงายขึ้นแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็บิดริบบิ้นกดลงนะคะบิดริบบิ้นกดลงให้มันได้ลักษณะแบบนี้เนาะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็นำปลายของริบบิ้นสอดเข้าไปในรูนะคะในรูนี้นะคะรูตรงนี้เนาะรูที่เราเอาริบบิ้นเข้ามาเมื่อกี้นะคะรูตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็สอดเข้าไปเลยนะมันอาจจะสอดยากนิดนึงนะคะเราจะใช้ตัวช่วยนะคะใช้แหนบช่วยใครมีแหนบนะคะนำมาใช้ได้เลยนะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆดึงนะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆดึงค่อยๆจัดระเบียบนะคะก็จะได้แล้วนะคะ1มุมต่อมานะคะเส้นถัดมาเราก็ทำเหมือนกันเลยนะคะคือหยิบริบบิ้นขึ้นมาเนาะบิดริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะและนำริบบิ้นเข้ามาในมุมด้านในแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะเราก็นำปลายของนะคะบิดปลายของริบบิ้นนะคะไปด้านหลังให้อยู่ในลักษณะหงายขึ้นแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็บิดริบบิ้นนะคะกดลงนะคะบิดริบบิ้นกดลงให้มันอยู่ในลักษณะไขว้กันแบบนี้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็นำปลายของริบบิ้นสอดเข้าไปในรูตรงนี้นะคะรูที่เราเอาริบบิ้นเข้ามาเมื่อกี้นะพอสอดได้แล้วนะคะเราก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงนะค่อยๆดึงค่อยๆจัดระเบียบมันไปด้วยนะคะก็จะได้แล้วนะคะ2มุมถัดมาค่ะก็เหมือนกันเลยเนาะก็คือหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะบิดริบบิ้นนะคะไปด้านหลังนะคะจากนั้นนำริบบิ้นเข้ามาในมุมด้านในแบบนี้เนาะและนะคะบิดริบบิ้นนะคะไปด้านหลังในลักษณะที่หงายขึ้นแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็บิดริบบิ้นนะคะในลักษณะที่กดลงให้มันเป็นลักษณะไขว้กันแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนำปลายของริบบิ้นสอดเข้าไปเลยนะคะในรูตรงนี้นะในรูตรงนี้นะคะก็ค่อยๆสอดนะคะมันสอดยากใครมีแหนบก็นำมาใช้แบบฟ้าได้เลยนะมันอาจจะสอดยากนิดนึงนะคะพอสอดได้แล้วเราก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงเวลาดึงเราก็จัดระเบียบมันไปด้วยนะแบบนี้นะคะอย่างนี้นะพอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อมาเลยนะคะเส้นถัดมาเลยเหมือนกันเลยนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมานะคะบิดริบบิ้นไปด้านหลังนะคะแบบนี้และนำริบบิ้นเข้ามาในมุมด้านในนะคะแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะก็บิดริบบิ้นนะคะไปด้านหลังในลักษณะที่หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นนะคะก็บิดริบบิ้นนะคะกดลงนะคะให้มันได้ลักษณะไขว้กันแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะนำปลายของริบบิ้นสอดเข้าไปในรูตรงนี้รูตรงนี้นะคะมองเห็นไหมเอ่ยมันอาจจะสอดยากนิดนึงนะคะใครมีแหนบก็นำมาใช้กันได้เลยแบบนี้เลยเนาะพอสอดได้แล้วเราก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงค่อยๆจัดระเบียบมันไปด้วยนะเวลาเราดึงเราก็จัดระเบียบมันไปด้วยนะคะมันก็จะได้ลักษณะนี้แล้วเนาะนี่อย่างนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะจัดระเบียบมันโดยการค่อยๆดึงทีละเส้นอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามเนาะแต่ถ้าเราดึงพอใจแล้วนะคะได้แบบนี้พอใจแล้วเนาะ
ถูกใจเราแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านมาทำฝั่งนี้กันนะคะเราจะมาเก็บลิปบิ้นส่วนที่เกินออกมากันนะคะโดยเริ่มจากหยิบลิปบิ้นนะคะเส้นยาวนะคะขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้แต่เป็นเส้นยาวนะปาหยิบลิปบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะขึ้นมาจากนั้นนะคะบิดลิปบิ้นนะคะเข้ามาสอดเข้าไปในรูนะคะที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนะคะแบบนี้เนาะอย่างนี้นะคะสอดเข้าไปเลยจากนั้นเราก็ดึงนะคะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะถัดมาค่ะเส้นยาวถัดมาเราก็ทำเหมือนกันนะคะสอดลิปบิ้นนะคะบิดลิปบิ้นเข้าไปสอดในรูนะคะในรูที่อยู่ฝั่งซ้ายมือแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงเนาะนี่นะคะสองมุมแล้วนะคะถัดมาเหมือนกันเลยค่ะเส้นยาวถัดมาก็บิดลิปบิ้นนะคะเข้ามานะคะและนำปลายของลิปบิ้นนะคะสอดเนาะเข้าไปในรูนะคะแบบนี้นะพอสอดเข้าไปได้แล้วเราก็ดึงนะคะสอดเข้าไปในรูฝั่งซ้ายมือนะจากนั้นเราดึงนะคะต่อมาค่ะเส้นยาวถัดมาเหมือนกันเลยนะคะสอดลิปบิ้นนะคะบิดลิปบิ้นเข้ามานะคะจากนั้นก็นำปลายของลิปบิ้นสอดเข้าไปนะคะในรูที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนาะมันก็จะมาโผล่ฝั่งนี้มันจะมาโผล่ฝั่งเดียวกับเส้นสั้นแบบนี้เราก็ค่อยๆดึงนะคะแบบนี้นะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ตัดลิปบิ้นส่วนที่เกินออกมาให้หมดเลยนะคะตัดเป็น2แฉกนะคะทุกเส้นเลยนะแบบนี้นะคะทุกเส้นเลยก็จะได้แบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะสวยงามนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟาลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ